รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่108 Living 108 Style ที่เป็นคุณกับวุ้นเส้นนะคะเห็นวุ้นเดินดูชุดแต่งงานแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดคิดว่าวุ้นจะมีข่าวดีนะคะจริงๆแล้ววันนี้ค่ะวุ้นมีนัดกับผู้ที่ออกแบบชุดเหล่านี้นั่นเองนะคะซึ่งนอกจากท่านจะเป็นดีไซเนอร์ระดับตำนานของเมืองไทยแล้วนะคะท่านก็ยังเป็นศิลปินแห่งชาตินะคะประจำปี2560ด้วยนะคะจะเป็นใครเดี๋ยวตามวุ้นไปเจอกับเขากันเลยค่ะช่วง108 Varietyเกือบ50ปีบนเส้นทางสายแฟชั่นของคุณไข่สมชายแก้วทองคงไม่มีใครปฏิเสธฝีมือการออกแบบและตัดเย็บของดีไซเนอร์มากประสบการณ์ท่านนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะผลงานของคุณไข่ไม่ว่าจะเป็นชุดราตรีชุดลำลองหรือแม้แต่ชุดเจ้าสาวที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์นั้นนะคะถูกประดับจับแต่งด้วยวัสดุที่มีราคาแพงและเป็นงานที่ประณีตอยู่บนมาตรฐานไฮแฟชั่นที่ทุกโชว์จะต้องเซอร์ไพรส์คนดูด้วยความหรูหราและไม่ธรรมดาค่ะจนทุกคนในวงการให้การยอมรับและนับถือคุณไข่เปรียบเสมือนปูชนียบุคคลอันทรงคุณค่าของแฟชั่นเมืองไทยและนี่นะคะก็คือดีไซเนอร์อันดับต้นๆของเมืองไทยที่คุณพูดถึงนั่นเองค่ะลุงไข่สมชายแก้วทองค่ะสวัสดีค่ะครับนี่วันนี้นะคะก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีกับลุงไข่ก่อนนะคะสำหรับรางวัลศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นนั่นเองนะคะขอบคุณครับรู้สึกยังไงบ้างคะถือว่าเป็นคนแรกในวงการแฟชั่นที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้เลยดีใจครับแล้วก็ขอบคุณที่ทำอาชีพนี้มาจนถึงได้รับรางวัลนี้กี่ปีแล้วคะตอนนี้ตั้งแต่เริ่มมาทำตั้งแต่พ.ศ. 2512นะครับจนมันยังไม่เกิดนี่ก็48 49ปีทุกคนก็โทรมาเกริ่นให้ฟังแล้วเราก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเพิ่งมีเหรอสาขานี้คนแรกเลยเพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนแรกที่เข้ามาทำอาชีพนี้มีรุ่นพี่รุ่นบรมครูมากมายใช่ไหมฮะแล้วศิลปินแห่งชาตินี่ก็เริ่มมีมาตั้งแต่พ.ศ. 2527ค่ะแล้วเราก็ไม่เคยที่จะคิดว่ามันจะมีสาขานี้ขึ้นมาแต่ว่าอีกอย่างนึงที่วุ้นรู้สึกทึ่งมากๆเลยก็คือได้ยินมาว่าลุงไข่เนี่ยไม่ได้แบบเรียนการออกแบบแฟชั่นมาเลยใช่ไหมคะเราอาจจะมีพรสวรรค์นะครับที่ชอบอะไรชอบการออกแบบชอบศิลปะแล้วมีอีกงานหนึ่งนะคะที่เรารู้สึกแบบเป็นคนไทยก็รู้สึกภูมิใจมากๆเลยคือลุงไข่เนี่ยได้เป็นตัวแทนของเมืองไทยไปทำแฟชั่นวีคที่มอสโกด้วยอันนั้นคืองานอะไรคะMercedes-Benz Fashion Week ที่รัสเซียนะครับเนี่ยฮะแล้วโชว์นี้ทั้งหมดมี75โชว์ของประเทศรัสเซียแล้วแถบยุโรปด้วยบางประเทศแล้วของโชว์ของเราได้รับการชื่นชมว่าเป็นโชว์ที่สวยที่สุดจริงเหรอคะเขาเห็นโชว์เราแล้วเขาก็ช็อกเลยสวยมากเลยอะค่ะนี่ไงถึงจะบอกว่าผลงานที่โดดเด่นของไข่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยชุดแต่งงานเนี่ยเป็นที่พูดถึงเป็นที่เรื่องลือว่าแบบใครมาตัดกับลุงไข่นะคะจากคนธรรมดาจะกลายเป็นเจ้าหญิงไปเลยใช่ไหมอย่างผลงานที่เราทำออกมาเราก็ทำด้วยความสุขทำด้วยความรักแต่การที่คนเขาจะพูดถึงเราในเรื่องดีๆหรือเรื่องชุดแต่งงานต้องร้านไข่เท่านั้นเลยเราไม่สามารถพูดถึงตัวเราได้ดีมากวันนี้นะคะได้มาถึงร้านไข่ออริจินอลทั้งทีแล้วนี่นะคะอยากให้ลุงไข่พาดูชุดแต่งงานชุดลูกไม้ผ้าสวยๆอะไรต่างๆได้ไหมคะข้างในตรงนั้นใช่เลยครับได้เดี๋ยวให้ลุงไข่พาไปอันนี้คือดัชเชสซาตินคือผ้าอันนี้นะฮะดูโก้และแพงในสายตาของคนตะวันตกแต่คนไทยไม่ปลื้มเพราะว่ายับฮะนี่ลุงไข่มีวิธีการเลือกผ้ายังไงอะคะเวลาแบบจะตัดชุดแต่ละชุดหรือยังไงต้องบอกก่อนว่ามันคือพรสวรรค์อะคือเทสส่วนตัวซึ่งเทสส่วนตัวซึ่งมันสอนกันไม่ได้
สวยแค่เห็นแค่นี้ก็รู้สึกแบบแล้วเราก็คือตาของเราเนี่ยมันต้องมองได้ลึกซึ้งกว่าคนธรรมดาอย่างเช่นดูหนังดูละครเนี่ยนะคนอื่นเขาเฉยๆแต่เราร้องไห้เพราะเราเองกับความรู้สึกว่าเออทำไมคนที่ถูกกระทำแบบนี้ในชีวิตจริงมันจะโดนขนาดนี้เฉลยแล้วถ้าเป็นเราอ่ะเนี่ยชอบคิดอะไรแบบเนี้ยแล้วเราเป็นความทุกข์นะเพราะเราชอบในคิดล่วงหน้าในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเช่นเจ้าสาวมาตัดชุดตะลุงแล้วลุงก็ถามว่าอีกนานไหมคะถึงจะถึงงานแต่งเขาบอกอ๋ออีก5เดือน6เดือนก็เลยบอกว่าลูกอีก2เดือนแต่งแล้วเขาไอ้มาไหมเผื่ออ้วนเผื่อผอมแล้วก็เผื่อหนูอาจจะไม่ได้แต่ง อะไรแบบนี้นะแล้วอยากรู้ว่าผ้าที่แพงที่สุดของลุงไข่เนี่ยมันแพงประมาณกี่หลักคะเนี่ยจริงๆแล้วลุงสั่งจากสิงคโปร์แล้วก็อัมสเตอร์ดัมจากเวียนนาจากสวิสหรืออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นผ้าพวกนี้จะไม่แพงนะครับแต่ถูกแพงเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับว่าเราเอาผ้าเนี่ยผ้าเป็นชิ้นๆเนี่ยมาทำให้มันเป็นให้มันมีชีวิตอ่ะอีกอย่างนึงนะคะผ้าสวยๆแพงๆแบบนี้อยากรู้ถึงวิธีการเก็บผ้าลูกไม้ต่างๆเก็บยังไงดีคะถึงจะดูแลอันนี้เป็นคำถามที่ดีที่สุดซึ่งผู้ประกอบการทุกอย่างในโลกนี้หาคำตอบไม่ได้ทุกคนใส่เสื้อแต่ไม่รู้วิธีรักษาเสื้อ เสื้อผ้าบางชนิดซักไม่ได้ต้องใช้วิธีผึ่งแดดผึ่งลมให้ความอบชื้นของกลิ่นระบายอากาศต่างๆของเหงื่อของกลิ่นตัวความอับชื้นหรือของกลิ่นน้ำหอมเนี่ยมันออกไปนะฮะร้านซักแห้งบางร้านเนี่ยเปิดร้านรับซักแห้งจะทำเสื้อผ่านพินาศเพราะเขาไม่รู้นะฮะจนบัดนี้ร้านซักแห้งในประเทศไทยต้องมาประกวดกันบางครั้งใครเป็นท็อปของการซักแห้งเดี๋ยวต้องมาแอบถามนี่เราต้องใช้สมาธิไหมคะหรือว่าเราคุยไม่ได้มันเหมือนกับมันอยู่ในความนึกคิดหรืออยู่ในแต่บางคนเขาก็บอกว่าเสื้อผ้าร้านไข่บูติกเนี่ยนะคะจะเป็นอะไรที่แบบเอื้อมไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยกลัวจะแพงเกินไปหรือเปล่าอันนี้เป็นปัญญาอันหนึ่งว่าคนที่พูดถึงเราในทางที่ดีหรือเสียหายเนี่ยมันทำให้อะไรอ่ะมันทำให้คนเนี่ยตัดสินเราเฉพาะภายนอกนะแต่มันก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามามาเจอเราแล้วก็บอกว่าเฮ้ยที่เขาพูดกันนั้นไม่ใช่นะเป็นอย่างที่คิดเลยคุณลุงเป็นคนใจดีเป็นคุณลุงเป็นเหมือนอาจารย์คุณลุงเป็นคนแนะนำโน่นนี่นั่นก็คือคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสื้อแล้วเราก็ต้องตอบตัวเองว่าอย่างน้อยเราก็มีผืนหนังนี่ต้องเอ๊หรือว่าเราจะเก็บไว้เผื่อเป็นชุดแต่งงานในอนาคตไม่เลยเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าจะเก็บอันนี้อาจจะแพงนะในอีก10ปีข้างหน้าโอเคเราเก็บไว้เราไม่ขายนะคะนี่เราจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกอย่างนี้ค่ะลุงไข่ได้มีโอกาสติดตามดีไซเนอร์รุ่นใหม่บ้างไหมคะแล้วตอนนี้คิดว่าแบบทิศทางแฟชั่นเป็นยังไงบ้างคือจริงๆแล้วการทำงานด้านนี้นะมันเหมือนทางใครทางมันอะความสวยของเขาไม่ใช่ความสวยของเราความชอบของเขาต่างกับความชอบของเราแต่มันคือทุกคนต้องอยู่ให้ได้ทุกคนต้องอยู่ให้ได้เราต้องพูดว่าเราโชคดีที่เกิดก่อนเพราะเราไม่ต้องแข่งขันกับใครเราแข่งขันกับตัวเองแต่คนที่เริ่มทำธุรกิจวันนี้โอ้โหยากมากแล้วในอนาคตจะมีการส่ง
ไขให้กับรุ่นต่อไปว่าไม่มีนะคะไม่มีครับไม่มีนี่ไม่มีตัวตายแล้วตัวไม่มีแน่นอนไข่ก็คือไข่แล้วมันก็จะตายไปกับตัวเราแล้วจะมีคนแทนวุ้นเส้นได้ไม่มีค่ะไม่มีก็ใช่วุ้นเส้นก็คือวุ้นเส้นไข่ก็คือไข่แนวคิดและวิธีการดำเนินชีวิตของคุณไข่นะคะคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนได้ดีเลยล่ะค่ะงานทุกอย่างที่ลงมือทำนั้นนอกจากพรสวรรค์แล้วพรแสวงก็เป็นสิ่งสำคัญที่คุณไข่สมชายแก้วทองได้ยึดมาตลอดค่ะเท่าที่พูดคุยกันในวันนี้วุ้นรู้สึกภูมิใจและไม่แปลกใจเลยว่าทำไมบุคคลท่านนี้ถึงได้เป็นที่รักใคร่ของคนในวงการแฟชั่นไทยมาตราบจนทุกวันนี้ค่ะ